อ๋อความคืบหน้ามันก็คงยังมีไม่มากแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะครบ10 เดือนที่น้องเขาเสียไปแล้วตอนนี้ก็คือว่ามันตันอยู่ตรงที่ผลการตรวจพิสูจน์ชิ้นเนื้อ DNA เนี่ยมันไม่สามารถระบุได้ว่าที่เขาให้เรามาเป็นของเมย์หรือเปล่าพอไม่ทราบเนี่ยเราก็ไม่สามารถหาสาเหตุการเสียชีวิตได้ว่าสรุปแล้วว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตเพราะเหตุอะไรมันส่งผลถึงสำนวนชันสูตรด้วยค่ะหมอทางนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายได้เพราะว่าขาดอวัยวะที่สำคัญค่ะก็ตอนนี้เราทำเป็นหนังสือขอความเป็นธรรมถึงแพทยสภานะคะเพราะว่าเขาเป็นคนกลางองค์กรกลางที่ควบคุมแพทย์ทั้งหมดในประเทศไทยให้เขาเนี่ยช่วยลงมาดูว่าการเก็บการผ่าชันสูตรพลิกศพหรือว่าการเก็บดองอวัยวะของกองสถาบันพยาธิวิทยาของโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยเขาทำถูกตามมาตรฐานหรือไม่แล้วการที่เขาเก็บอวัยวะเนี่ยแล้วมันส่งผลอย่างเงี้ยถึงครอบครัวส่งผลอย่างนี้หมายความว่าอวัยวะและชิ้นส่วนที่ส่งมาเนี่ยมันไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นของเมย์หรือเปล่าเนี่ยคือแล้วเราจะทำยังไงต่อไปเราไม่สามารถจะนำเรื่องตรงเนี้ยขึ้นสู่ชั้นศาลได้เพราะสรุปสาเหตุการตายไม่ได้เพราะว่า1ถ้าเราตรวจที่เดียวเนี่ยเรื่องมันก็คือจบน้องหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเสียชีวิตแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นการชันสูตรถึง2ที่เนี่ยผลมันก็ค้านกันพอค้านกันมันก็สรุปได้ไม่ลงตัวว่าสรุปแล้วเนี่ยว่าเสียด้วยอะไรกันแน่แต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมแย้งมาตั้งแต่วันที่ผมรับอวัยวะจากโรงพยาบาลพระมงกุฎแหละไปดูย้อนดูเทปได้เลยตรงนั้นผมยืนคุยกับคนตีอยู่คนนึงเป็นผอ.หรืออะไรนะครับผมบอกผมจะทราบได้ยังไงว่าทั้งหมดในอวัยวะตรงนี้เป็นของลูกชายผมจริงเพราะผมไม่ชี้ไม่เชื่อมาตั้งแต่วันแรกแล้วที่ไม่เชื่อนี่มันมีหลายสาเหตุหนึ่งเขาผ่าเสร็จแล้วทำไมเขาไม่นำอวัยวะของผมกลับนำสู่ใส่ร่างเขาให้ทั้งหมดพฤติกรรมตรงนี้หนึ่งและสองเนี่ยผมจะเชื่อได้ยังไงเวลามีเรื่องขึ้นมาแล้วถึงเอาให้เอากลับมาคืนผมนะครับหรือถ้าผมเผาไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้อะไรเลยไอ้เรื่องนี้ก็จบไปโดยไม่รู้เหตุและผลแล้วว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นแล้วผมก็คงไม่เชื่อว่าเป็นอวัยวะของลูกผมจริงทำคดีถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหนูแจ้งความไปทั้งหมด4 เรื่องขึ้นชั้นศาลแล้ว1 เรื่องอีก3 เรื่องเนี่ยยังสอบสวนกันอยู่เลยค่ะยังไม่คืบหน้าไปมากเพราะว่าเขาก็ให้เหตุผลว่าเด็กปิดเทอมบ้างเด็กไม่ว่างเจ้าหน้าที่ไม่ว่างเอานำมาสอบปากคำไม่ได้ก็ถ้าเราทำตามระบบทุกอย่างแล้วเนี่ยจะต้องยื่นหนังสือเข้าหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่เกิดผลเราก็อาจจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีค่ะ10 เดือนความคิดถึงเขาไม่เคยหายไปจากความทรงจำเลยทุกวันเนี่ยภาพเก่าๆเนี่ยที่ไม่ว่าโรงเรียนจะเพิ่งรับแหวนรุ่นอะไรไปเนี่ยซึ่งเมย์ก็เคยได้รับเหมือนกันมันวนมาทำให้เราคิดถึงแล้วก็ร้องไห้เสียใจทุกครั้งมันเสียได้ทุกวันนี้ก็จะบอกว่าไม่มีวันไหนนะที่ว่ายิ้มได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่เคยจะไม่ร้องไห้เอาเวลาช่วงที่คิดถึงเขาเนี่ยแค่มองภาพเขาเนี่ยเดินออกมาจากห้องเนี่ยเจอภาพเขาเจอโถอาทิตย์ความเป็นแม่มันน้อยใจไหมมีน้อยใจแต่ก็ไม่รู้จะไปทำยังไงอะเราเดินตามทางเนี่ยโดยถูกต้องมาทุกอย่างทำหนังสือรอคือทำเดินไปแบบไม่เคยลัดไปทางไหนไม่เคยมีอะไรมาช่วยอะไรเลยอะนะได้จดหมายตีกลับมาว่ารอนะถึงขั้นนั้นแล้วนะขั้นนี้แล้วนะเราก็ต้องทำหนังสือไปเพื่อรออีกคือมันรออย่างเดียวรอมาจน10 เดือนละอยากจะบอกคุณใหญ่ทุกท่านเลยครอบครัวเนี่ยไม่ต้องการอะไรเลยอยากได้แค่ความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมให้กับน้องเมย์หน่อยขอใช้คำของ
คุณหมอพรทิพย์ได้ไหมคะช่วงหนึ่งที่เขาหมอท่านได้ไปออกรายการของพี่อาร์ตเอกรัตน์ตะเคียนนุชอะค่ะช่องเนชั่นสุดท้ายเนี่ยเขาพูดว่าเรื่องของเมย์เนี่ยมันมีคนจงใจทำให้ไม่ได้ไปต่อThank you.